ดูความเคลื่อนไหวนะคะกรณีมิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮนะคะโอ้โหความคิดเห็นออกมาหลากหลายมากนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยท้ายที่สุดค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้คุยกับทางผู้กำกับมิวสิกวิดีโอแล้วก็ได้ขอให้มีการปรับแก้เนื้อหาบางส่วนนะคะก็เอาออกไปสัก 40% ได้นะคะก็เป็นตามคำแนะนำของฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือว่าจบกันไปแบบคนละครึ่งทางแต่ว่าโลกโซเชียลยังไม่จบค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณเก่งทัชยะซึ่งเป็นคนที่แสดงมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านใน Facebook ของเขาเองนะคะออกมาเขียนเพลงฉ่อยนะคะเนี่ยค่ะคือค่อยคำค่อนข้างแรงอ่ะคุณสวิทนะเขียนมาเยอะมากเลยโดยสรุปแล้วนะคะดิฉันเอาเนื้อหาสรุปสั้นๆก่อนละกันคือคุณเก่งเนี่ยก็ไปรับรางวัลจากต่างประเทศมาคือก่อนที่จะไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับประเทศไทยมาเนี่ยนะคะก็ได้ส่งเรื่องไปทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบอกว่าให้ช่วยสนับสนุนหน่อยกระทรวงเงียบไปนะคะแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยคุณเก่งก็ให้เหตุผลว่าแหมกลับมาแล้วเหมือนจัดฉากเหมือนทำเป็นผักชีโรยหน้าอะไรทำนองแบบนี้นะคะแล้วก็ยังพูดถึงมิวสิกวิดีโอแล้วก็เนื้อหาที่บอกว่าไม่ควรจะเอาทศกัณฐ์ลงมาเล่นตลกเนี่ยนะคะบอกว่าแหมผู้ใหญ่ในหัวโบราณจังนะคะแล้วก็มีคำพูดบางคำที่ดูเสียดสีเป็นพิเศษนะคุณสวิทใช่นะครับบอกว่าจะแข่งโกคราสขี่ม้าชมทะเลเล่นว่าวก็เฮฮาไปพอเข้าตาไดโนเสาร์เต่าล้านปีมาบอกทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่เป็นบางส่วนนะครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบฉบับเดิมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยมีการแก้ไขไปปรับลดภาพออกไป 40% คือแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมนำทศกัณฐ์มาทำลักษณะแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรตามสถานที่แล้วก็บุคลิกท่าทางต่างๆที่มีการยกมือกราบไหว้ข้างถนนแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมหรือจะเอาทศกัณฐ์ไปแข่งขนมครกไปหยอกขนมครกก็ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการต่อยอดมันเป็นการพัฒนาเป็นการประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ความเป็นไทยนั้นคนทั่วโลกรู้จักมากยิ่งขึ้นและเด็กรุ่นใหม่ได้ยอมรับได้ด้วยจะเก็บไว้บนหิ้งง่ายใช่ค่ะแต่ว่ากระแสที่คุณเก่งทัชยะเนี่ยออกมาแต่งเพลงฉ่อยที่ว่านี้เนี่ยนะคะโอ้โหกระแสแรงนะคะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ต้องบอกผู้ใหญ่ผ่านทางนี้แหละก็ดีคือสนับสนุนเป็นแฟนคลับคุณเก่งแต่คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะแรงนะคะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือการแสดงอารมณ์ความไม่พอใจด้วยความประชดประชันเสียดสีดูก้าวร้าวอีกฝ่ายนะคะอย่างประโยคที่บอกว่าไว้รอตายแล้วจะเผาไปให้คือเผาท่านทำไปให้เนี่ยนะคะดูแรงเกินไปหรือเปล่าคือเรื่องนี้มันน่าจะเป็นแค่การปะทะทางความคิดและวัฒนธรรมของคนสองรุ่นซะมากกว่าแต่ว่าไม่น่าจะเป็นการปะทะทางอารมณ์ระหว่างคนสองรุ่นด้วยนะคะครับวันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานที่ท่านได้โพสต์นะครับโพสต์ผ่านทาง Facebook ของท่านก็พูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮด้วยการแต่งบทกลอนอิงกระแสนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสรุปคร่าวๆก็คือว่าเป็นยักษ์จะเล่นบ้างไม่ได้หรือยังไงใช่ว่าจะต้องวางท่าตลอดเวลานะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการโยงไปถึงเรื่องการเมืองแล้วกฎหมายลูกรวมไปถึงการให้ใบแดงใบเหลืองผ่านการเล่าเรื่องผ่านทศกัณฐ์ด้วยเหมือนกันนี่นะฮะซึ่งคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคุณเก่งทัชยะเองหลังจากที่มีกระแสที่ได้แต่งเพลงฉ่อยเสียดสีกันไปล่าสุดตอนนี้โพสต์ข้อความขอโทษแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีกระแสแรงจริงถือว่าจบได้ดีนะคือคนที่เขาหนุนคุณเก่งมาตลอดเนี่ยที่เชียร์มาตลอดเนี่ยบางคนก็รู้สึกไม่สบายใจคือกลัวว่ากระแสจะตีกลับนะพอออกเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะคลี่คลายแล้วนะคะ